โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูเรื่องบนท้องถนนเล็กน้อยนะครับพอดีผมกลับจากที่ทำงานแล้วติดไฟแดงอยู่ตรงแถวพระราม4นะฮะเนี่ยพอไฟเขียวปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยจะมีจังหวะที่แยกไฟแดง1ไฟแดงซึ่งมันไฟเขียวแล้วนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะขับรถเร็วพอสมควรต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็คิดว่าไฟเขียวฮะก็เลยไม่ได้ชะล่าใจอะไรแต่จังหวะนี้ฮะคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะกำลังข้ามถนนแต่ประเด็นแล้วผมไฟเขียวอยู่นะครับผมก็ตกใจแล้วตัดสินใจเบรกทันทีนะฮะข้างรถข้างหลังเกือบชนผมด้วยนะทางซ้ายฟู่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบนึงฮะก็ตกใจนิดนึงนะครับเนี่ยผมเบี่ยงขวามาผมก็เห็นว่าไฟเขียวนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คุณผู้หญิงเนี่ยวิ่งข้ามมาเลยแล้วไม่ได้มองรถทางขวาเลยนะครับว่ามีรถมาจริงๆแล้วก็อันตรายนิดนึงนะครับซึ่งถ้าจังหวะนี้เนี่ยผมเมินว่าไม่ได้มองข้างหน้าเนี่ยครับคืออุบัติเหตุแน่นอนนะแล้วก็ไม่รู้จะคิดภาพเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราควรมีสติตลอดเวลาในการขับรถนะครับอีกอย่างนึงคือพูดตรงๆคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ถูก 100% นะผมก็ขับเร็วและอย่างนึงผมก็วิ่งเลนขวาด้วยครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะอยากให้ทุกคนขับรถอย่างปลอดภัยและระมัดระวังทุกคนนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ